เอาฝากฝั่งของคุณอนุทินบอกว่าอย่าไปสงสัยอะไรมากบางครั้งก็พูดขำๆไม่มีปัญหาทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองใครก็ตามที่บอกว่าภูมิใจไทยทำงานไม่ได้คุณอนุทินคุณศักดิ์สยามคุณเนวินไม่ดีก็พูดออกมาแล้วประชาชนจะตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถห้ามใครไม่ให้พูดได้แต่รับรองเราไม่เคยยุ่งกับใครก่อนถามคุณอนุทินว่าเนี่ยคุณชูวิทย์ออกมาโจมตีมีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เบื้องหลังหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรเป็นสีสันการเมืองเป็นสิ่งที่ดีว่าพรรคภูมิใจไทยมาถูกทางเพราะว่าถ้าเป็นพรรคเล็กคงไม่มีใครมาเยี่ยมถึงบ้านคุณอนุทินเปรียบเปรยนะครับว่าเราทำงานดีมาถูกทางเข้าซอยถูกแล้วแต่ไม่แวะตีกับจิ๊กโก้ข้างทางนั่นไงสุดท้ายพยายามจะรักษาการเดินทางให้ถึงปลายทางไม่ให้เลือดโชคอาจจะก้มหัวบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เครียดนะครับถามถึงกรณีเสหิหิมาลัยผิวพันธุ์ที่อาจจะถูกมองเชื่อมโยงกันแล้วพยายามจะต่อสายเจรจากับคุณอนุทินคุณอนุทินก็ยอมรับเป็นเพื่อนกับเสหิแล้วเสหิก็โทรมาหาจริงแต่ไม่ได้รับสายเนื่องจากว่าเปลี่ยนเบอร์ตลอดคนโทรมาเยอะผู้สื่อข่าวเองก็โทรมาขอสัมภาษณ์เยอะภายหลังเมื่อดูเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก็ทราบว่าเป็นเบอร์ของเสหิแต่ไม่ได้โทรกลับยังไม่ได้คุยเพราะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่ต้องคุยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าขณะนี้ได้คุยพลเอกประยุทธ์ไหมคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยหลังจากนี้ก็ยังร่วมงานกันได้เพราะเวลาแข่งก็แข่งกันลองฟังคุณอนุทินครับหลังจากนี้จะโทรกลับไปหาเสหิไหมคะหรือว่าเพื่อนกันอยู่แล้วตั้งแต่มีเรื่องนี้มาก็ยังไม่ได้คุยซึ่งมันยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องคุยและผมก็ไม่ได้หมายถึงท่านมีมาลัยด้วยใช่ไหมไม่ได้หมายถึงตรงนั้นเลยในเรื่องการเมืองท่านเราพูดถึงเรื่องของพรรคต่อพรรคไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวบุคคลอ่ะส่วนเสหิครับคุณหิมาลัยผิวพันธ์ก็บอกว่ายอมรับโทรหาคุณอนุทินจริงแต่พอไม่รับสายก็ไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรเราเนี่ยเป็นเด็กเราไม่ทะเลาะกับใครอย่างคุณชูวิทย์เราก็ไม่ทะเลาะด้วยก็ต้องให้เกียรติเขาสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำก็เป็นประโยชน์คุณหิมาลัยฝากถึงคุณอนุทินบอกผมคิดเรื่องเร็วๆไม่เป็นหรอกอ่ะลองฟังครับก็ไม่ทราบก็ผมก็พยายามโทรหาท่านก็ไม่ได้รับสายนะครับไม่รับสายเราก็ไม่มีโอกาสจะชี้แจงนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้นะครับเราเนี่ยไม่สามารถทะเลาะใครได้นะครับกับพี่ชีวิตเราก็ทะเลาะด้วยไม่ได้เราก็ต้องให้เกียรติพี่เขาเพราะสิ่งไหนสิ่งที่พี่ชีวิตทำนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นประโยชน์สังคมถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอดทนจะชี้แจงตอนนี้ถ้าอยากพูดอะไรกับคุณอนุทินได้อยากสื่อสารอะไรไหมครับก็ต้องบอกท่านรองนายกครับว่าไอ้ผมคิดเรื่องเร็วๆไม่เป็นหรอกนะครับขอบคุณ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 ครับพี่ดูเดือดดูเดือดครับพี่แล้วที่เขากล่าวกันว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์ล่ะเสหิว่ายังไงเสหิบอกโอ้โหคุณชูวิทย์แกไลฟ์ด่านายกมาตลอดนะแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงลองฟังเสหิพูดเรื่องนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าใครไปพูดให้รู้สึกกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมถามก่อนนะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยพี่ชูวิทย์เนี่ยท่านโพสต์เนี่ยวิจารณ์นายกมาเป็นปีนะหลายเดือนแล้ววิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเสียหายมากนะวิจารณ์มาตลอดเวลานะครับในทางเสียหายตลอดเวลานะครับแต่ว่าท่านนายกท่านใช้วิธีไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่เปิดตัวท่านเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจเนี่ยพี่ชูวิทย์มาไลฟ์นะครับทุกคนก็เห็นอยู่ไลฟ์ต่อว่าท่านนายกอยู่ข้างหน้า3-4 ชั่วโมงอ่ะผมถามว่าถ้าเราเห็นเป็นใจกันเนี่ยผมไม่ใช่คนมายืนด่านายผม3-4 ชั่วโมงอ่ะเป็นไปได้ยังไงนะครับต้องฟังด้วยให้ความเป็นธรรมกันด้วยเสหิบอกใครก็ตามที่ไปพูดกับภูมิใจไทยใส่ความว่าผมอยู่เบื้องหลังเป็นจินตนาการที่ไร้สาระมากๆความคิดชั่วๆแบบนี้ผมทำไม่เป็นบอกให้เลยไม่จำเป็นต้องทำภูมิใจไทยถือเป็นพันธมิตรกับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคใหญ่ที่ค้ำจุนความมั่นคงของรัฐบาลไม่มีทางเป็นไปได้เป็นพันธมิตรกันใช่